ายนะทำให้อธิษฐานพอนะเรียกว่าทำบุญก็อธิษฐานในเวลาทำงานต้องตั้งใจทำบุญทำต่อไปนะก็ตั้งใจอธิษฐานให้ปราถนาเอาเพราะว่าพระท่านก็จะเทศน์อยู่ตลอดจนว่าบุญสำเร็จที่ใจแต่ว่าเป็นงานประทับแต่รูปประทับนั้นเป็นทางยากนะทางยากมากแต่ว่าผู้คนก็จะไม่อยากก็พยายามให้ดีที่สุดมีชีวิตเลยนะ